สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ตรอกข้าวสารนะครับไปดูซิว่าเขามีกรรมวิธีในการถักผมเปียยังไงนะครับและดูแลรักษายังไงนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ครับรูปแบบของการถักเปียที่นิยมถักกันนั้นมี2แบบคือการถักแบบร้อยลูกปัดและการถักแบบพันเชือกการถักเปียแบบร้อยลูกปัดจะเริ่มจากการแบ่งผมที่ถักออกเป็น3ส่วนซะก่อนเมื่อแบ่งผมได้แล้วก็จะเริ่มถักเปียให้ยาวจนเกือบสุดปลายผมนำกระดาษฟอยล์มาหุ้มที่ปลายผมและนำลูกปัดที่เตรียมไว้มาร้อยกับผมเมื่อร้อยลูกปัดเรียบร้อยแล้วบิดเกลียวกระดาษฟอยล์ให้ใหญ่กว่ารูของลูกปัดเพื่อไม่ให้ลูกปัดหลุดร่วงลงมาการถักเปียแบบร้อยลูกปัดนี้จะใช้เวลาในการถักประมาณ5นาทีครับส่วนการถักเปียแบบพันเชือกนั้นจะนิยมถักกันในบริเวณผมส่วนในการถักเปียแบบนี้จะเริ่มจากการแบ่งส่วนผมที่ต้องการจะถักนำได้ถักที่เลือกสีเอาไว้แล้วมาตัดให้พอดีกับความยาวของผมนำได้ถักมาขมวดปมกับผมในส่วนที่จะเริ่มพันจากนั้นเลือกได้สีที่ต้องการถักมาพันก่อนแล้วก็พันสลับสีไปตามความต้องการเมื่อทำจนสุดปลายผมแล้วจะพันได้ต่อไปอีกประมาณ 2-3 เซนติเมตรแล้วให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่จะมาตกแต่งปลายเชือกซึ่งลูกค้าส่วนมากจะเลือกลูกเงินมาประดับเมื่อร้อยลูกเงินเข้าไปแล้วก็ขมวดปมที่ปลายลูกเงินหลังจากนั้นปล่อยปลายเชือกลงมาแล้วตัดให้เรียบเสมอกันการถักแบบนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีครับส่วนวิธีการดูแลรักษาผมเปียนั้นก็มีวิธีง่ายๆผมที่ถักเปียสามารถสระได้ตามปกติแต่ควรสระอย่างเบามือล้างน้ำให้มากๆอย่าให้มีแชมพูสระผมไปค้างอยู่ในผมเปียเพราะอาจทำให้ผมร่วงได้หลังจากการสระแล้วควรใส่น้ำมันเพื่อบำรุงผมให้มากขึ้นด้วยครับ